ไปทำสงครามกับใครมาเนี่ยโอ้ได้แผลใหม่เพิ่มอีกแล้วอุ้ยยุงตอมเต็มเลยอุ้ยหูดิทำไมมาตอนนี้ตัวเอาเม็ดตียุงมาดินี่เขามีเอาสเปรย์ฉีดดิที่ฉีดสำหรับสัตว์ตอนนี้แสนทุ่มกว่านะครับอยู่ๆมอมแมมมาเฮ้ยครั้งแรกนี่มาดึกขนาดนี้มาเย็นเลยทีเดียวอ๋อไม่ได้มาตอนเย็นเออว่ะทำไงฉีดไงให้ยุงหายวะอุ้ยยุงตอมเต็มเลยดูดินั่นดิดูนี่แผลหลุดไปแผลหลุดไปแล้วสงสัยไปเกี่ยวอะไรมาน่าจะเกาหลุดยังไม่เทอาหารเปียกเลยทำไมวันนี้มาดึกจังอ่ะยุงเต็มเลยดีแล้วเอาที่ฉีดก่อนคุกก่อนใจเย็นเสียงดังก็ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนบ้านด่าใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงแป๊บนึงหล่อทำไมวันนี้มาซะดึกเลยปกติไม่มาดึกขนาดนี้เนี่ยไม่เคยเห็นครั้งแรกเลยที่มาดึกขนาดเนี้ยเนี่ยดูโหยุงตอบไอตัวนู้นมองทำลายกันอะยุงกัดตัวด้วยเนี่ยตัวอะไรกัดเขาอะนะเออช่างแม่งนู่น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 ตัวนี้จะออกตัวนี้จะออกออกกับเขาอ๋อเคาะเคาะประตูแล้วอยากออกมาก็โดนเขาตบเออออกมาก็โดนเขาตบเกลี้ยงจานเลยเทเปียกเอ้ยจะไปเทแห้งไว้ทิ้งไว้เอออ๋อวันนี้มาอย่างดึกอะยุงเข้า อยากออกข้ามสุดแง้มเปิดเองเลยอุ้ยหมดจานเลยเออเดี๋ยวเทเอาตัวเทดิอันนี้ชิ้นแห้งตาเทเยอะเหลือแม่หน่อยดูเหลือมากหน่อยคือตอนเย็นไม่ได้มาตูอีอ้วนอย่าไปทำลายความพยายามมันดิกินเยอะขนาดนี้สงสัยมื้อเช้าพรุ่งนี้ไม่มาแล้วหรอมั้งเนี่ยอาหารเปียกคุกอาหารแห้งหมดยังต่ออาหารแห้งต่ออีกเอาอิ่มแล้วอิ่มแล้วเอาตัวมาดิกินอิ่มก็นอนเลยกินอิ่มก็นอนเลยเดี๋ยวนี้ให้ลีนาไปเอากล่องมาดูดิว่าจะนอนไหมพอ ไม่น่าพอนะเต็มก็ให้มาไปแล้วเพราะว่ามาเอาไปให้แมวจรไปทำสงครามกับใครมาเนี่ยโอ้ได้แผลใหม่เพิ่มอีกแล้วอันนี้ข้างนอกไม่ได้เลยนะครับยุงเยอะมากก็เลยพาเข้ามาด้านในก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กรงของไอ้รอเอาผ้าสโลงคุมกันยุงไว้ก่อนไปเลยโมแมมไปย้ายที่เดี๋ยวเข้าไปอยู่ในกรงก่อนนะคืนนี้เดี๋ยวหาอะไรกันให้ดูมันมองหน้าหล่อน่ะๆๆๆต้องซื้อกรงแล้วมีมุ้งให้หรอ เดี๋ยวซื้อกรงใหญ่ๆไว้เนี่ยโอ้โหคอตกสบายเลยวันนี้นอนตรงนี้ไปก่อนนะเออนอนอย่างนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าสมมุติเปิดมามันยังอยู่นี่ต้องพามันเข้าบ้านแล้วนะตัวแสดงว่ามันไม่ไปไหนแล้วนะว่าแป๊บนึงโอ้ไอ้นี่ก็อยากออกขูดซะเละเลยเออใจเย็น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 ให้ออกแล้วใจเย็นโอ้ยติดมาอ๋อแมวบ้านเลือดนักสู้เดินเตะเลยเดินเตะเลยฟึบดมกลิ่นก่อนเลยอ่ะกลิ่นแปลกหน้ามานู่นเขาอยู่หน้าบ้านแล้วเออนั่นแหละมองหน้ากันไว้เออน่ะมองหน้ากันไว้